ันวาซีเนี่ยมันอาจจะปรุงแบบแกงเหลืองของไทยก็ได้ขอโทษขอโทษหลายหลายเอาทุ่มเทเป็นสื่อมัวเกินกับเมลูกอ่อนนะเขาจะว่าเพิ่มน้ำนมเขาไปอ่านมาคือไปอ่านเป็นนางไม้จริงๆฮะมันเป็นแต่ว่าหน้าตาเราเห็ดคือคนเห็ดป่ะเครื่องแกงบุเนียนเนาะต้องเครื่องแกงเนียนสวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ซองน้องอูลองสารเนาะมื้อนี้อูสิพาทุกคนมาเฮ็ดแกงเลียงนะทุกคนเป็นอาหารไทยเนาะซึ่งหลายๆคนก็บอกว่าน้องอูเฮ็ดแต่แกงนอเฮ็ดแต่มกนอเฮ็ดแต่ซุปผักแบบเป็นแต่อาหารบ้านๆของเราคือบ่คืออันฮัดเฮ็ดของกินไทยเด้ซึ่งแกงเลียงนี่น้องอูเคยกินเทื่อนึงเนาะตอนแต่ตอนนั้นมีอันแม่นางมาอยู่ฮงเลื่อยเนาะทุกคนเพิ่นมีผัวเป็นคนไทยแล้วเพิ่นเฮ็ดให้ผัวเพิ่นกินแล้วอูก็รับไปแล้วอูก็ไปกินน้ําเพิ่นสิฮะนะแล้วอูได้กินเทื่อนึงแล้วอูรู้สึกว่าแซ่บๆแล้วอูก็เลยเอามาเฮ็ดกินเนาะเพิ่น FC เพิ่นบอกให้น้องอูว่าฮัดเฮ็ดของกินไทยอูแล้วคิดว่าอูสิเฮ็ดหยังมื้ออื่นนี่อูก็ไปคนเนาะคิดได้ว่าโอ้ต้องเฮ็ดแกงเลียงแหละเพราะเคยกินเทื่อนึงแล้วก็อยากกินอีกสิฮะนะมื้อนี้เฮาก็สิเฮ็ดแกงเลียงกุ้งสดเนาะทุกคนอันนี้เฮาก็ไปซื้อกุ้งมาจากตลาดแล้วก็มาเอาขี้ออกมาเอาอนามัยเดี๋ยวมันออกหมดละเนาะแล้วอันนี้เฮาก็สิแกงเครื่องแกงของเฮาก็สิมีเฮ็ดเนาะที่แรกอยากได้เฮ็ดอันเฟืองแต่บ่มีเนาะแล้วก็มีมักบวบเนาะมีทั้งบวบอันนี้แล้วก็บวบอันนี้เนาะ2อย่างแล้วก็มีมักอึอันนี้เป็นหัวหอมแล้วก็มีเผ็ดเนาะแล้วก็เป็นผักตำนินเนาะหรือว่าตำลึงเนาะซึ่งอันเครื่องแกงเขานี่คาดก็คือคาดกระสายเนี่ยทุกคนกระสายนี่ก็คือจะบ่มีเนาะอยู่บ้านน้องอู้บ่มีก็เลยสิบ่ได้ใส่เนาะทุกคนตอนนี้ค้างหม้อไว้ละวันนี้เฮาก็สิมาตำเครื่องแกงก่อนให้มาพี่แม่ตำเครื่องแกงใส่พริกไทยเม็ดลงไปเนาะโอ้ยไทยเม็ดลงไปแล้วก็ตำเนาะไปเบิ่งสูตรมาอยู่ใน YouTube มาทุกคนให้เครดิตบ่ได้เลยเพราะเบิ่งหลายคนพูด นี่ใส่พริกไทยเม็ดลงไปเนาะตำมุ่นๆพริกไทยเม็ดลงไปตำมุ่นๆแล้วก็หลังจากนั้นแล้วก็เอามะเพ็ดกับหัวหอมลงมาตำเนาะหัดทำอาหารไทยเผื่อจะมัดใจหนุ่มไทยได้เปล่าพุ่นเอ้ย โอ้ยบ่แล้วเคลื่อนจะคล้องลองเฮ็ดหลายๆแนวเบิ่งเนาะแบบเฮ็ดอันเก่าหลายก็แบบทุกคนก็เห็นตลอดสินะสูตรอาหารน้องอู้จนชื่อแล้วเนี่ยเพิ่นบอกว่าสูตรอาหารน้องอู้นี้ง่ายๆเนาะมีแค่ปลาแดกเกลือแป้งอันเกลือแล้วก็มะเพ็ดแล้วก็สูรส2ซ้อนผิดนะคะทุกคนต้องสูรส5ทับพีนะถึงจะถูกตำโอ้คือสินานแรกนี่เบิ่งสภาพล่ะเพิ่นต่ำใส่คกหินนะมันก็เลยแตกไวนะแม่แตกไวมันแน่นเด้อือแตกละเอียดเลยเด้ตอนสมัยอู้อยู่เวียงอู้อยู่นําเพิ่นทันใส่คกหินเวลาตําเครื่องตํามันเวลาแม่เพชรเพิ่นเฮ็ดอันของกินนะเฮ็ดอันเขาปุ้นนะเพิ่นสิบ่นําหน้าที่อันนี้เด้จะเฮ็ดนําหน้าเองเด้ตําแล้วเดี๋ยวตําเครื่องให้แรกก่อนทุกคนแล้วสิมาให้ทุกคนเบิ่งเนาะนี่ทุกคนปานี้เฮาก็จะเอากุ้งลงไปลวกมาตําใส่เครื่องโอ้ ลงลวกแล้วตําบ่ะแม่นตําซี่ก็พอนะแม่นเนาะเออแต่ลูกว่าเอาสิลูกว่าแม่บ่ฮู้แม่นตําลวกลงไปก่อนนี่ตำกุ้งก่อนตำกุ้งลงไปสุกคนอย่าว่าซันวาซีเด้อมันอาจจะบ่คือแบบแกงเลียงของไทยก็ขอโทษเลยล่ะขอโทษนะคะล่าเอาสูตรมาเฮ็ดแต่บ่คือสูตรมัวเกินอ
แม่หน้าตามันที่สูงแซ่บเลยนี่อัวลองเบิ่งมาบัดนี้ใส่เนี่ยใส่น้ำปูน้ำปลาใส่น้ำปลาก่อนโอ้ใส่น้ำปลาบัดนี้เอาเครื่องแกงลงไปโอ้ยมัวทีดิไอ้ดำดาวนี่แม่นพริกไทยนี่จะเอาอันนี้ลงไปนะวันนี้เนาะแม่นี่ก็เอาอันนี้ลงก่อนเนาะเอาตัวที่มันเป็นแข้งเนี่ยกับฮิตให้กระลงรสอาหารฮิตมันก็เป็นในตระกูลแข้งทุกอย่างพวกค่อยลงลำล่างเนาะลงเพื่อนเนื่องจากพวกนั้นลงแกงเลียงแกงอันนี้ฮั่นอันแม่มอันแม่กำกินได้ก่อแบบแม่ลูกอ่อนน่ะเขาจะว่าเพิ่มน้ำนมเอาไปอ่านมาอุปอ่านมันก็เป็นมากมายยี่สิบฮะมันก็เป็นประเภทมากมายแกงเลียงนะคะทุกคนแล้วก็พันไส้แบบนี้ย่าเนาะอันนี้ส่วนเมนูอันนั้นมันก็คือกันเลยบวกมันก็นั่นคือกันผักนี่บุฟเฟ่ใส่เนาะเออใส่แล้วนะมันบวกมันก็อ่ะบวกไปใส่ลงไปเนาะเดี๋ยวถ้ามันสุกแล้วเรามาปรุงรสกุ้งนี่บุฟเฟ่ใส่กุ้งนี่นะประเด็นจังใส่เดี๋ยวสิเป็นตะแซวอยู่เบิ่งกับที่ส่งแซวอยู่เราเบิ่งเนาะไปเดี๋ยวท้าเบิ่งนำกันนี่ทุกคนแกงเลียงเขาเนาะหน้าตากระสินประมาณนี้เริ่มสุกละเขาท่าบวบสุกก่อนนะทุกคนบวบยังพันสุกท่าบวบสุกก่อนแต่ว่าหน้าตาเขาเฮ็ดคือเพิ่นเฮ็ดวะเครื่องแกงบุเนียนเนาะต้องเครื่องแกงเนียนคนมานี่อู้เจ้ากุ้งลงเนาะกุ้งลงก่อนแล้วก็เอาผักตำลึงลงเลยตำนินทุกคนอู้บ่มีใบแมงลักหรือใบอ่ะใบผักอีตู้เนาะจะใส่ใบโหระพาแทนใส่บัวระพาผักบัวระพาแทนว่าจะแซ่บบ่แซ่บเด้อนี่รู้สึกมุดมัวๆเลยโหนี่ปรุงด้วยน้ำปลาเนาะน้อยก่อนแกงเลียงนะทุกคนโอเคเลยรสชาติได้เลยแกงเลียงแกงเลียงกุ้งสดนี่แล้วนี่เราก็จะมาใส่ใบบัวระพาเนาะโอ้โหต้องหอมแท้ๆแหละเดี๋ยวชิมก่อนแซ่บเลยแซ่บเลยทุกคนนี่ทุกคนแกงเลียงกุ้งสดของอู๋กับเป็ดเลี้ยวเป็นที่ยำห้อยเนาะแม่ฮะว่าก็ตั้งเสื้อถ้วยกินขาหม้อเลยบ่ก็ได้ค่ะนี่คือซาบอนบ่ยอกกินขาหม้อสิกินเผื่ออย่างเวลากระไดอีกก็ดีนี่มันเอื้อมันสิเปื่อยเนาะ
จ้าวีเซียมอ่ะอืมอาหารไทยเอาเข้ามากินกับเลยแม่ปรุงก่อนปรุงไว้ซะเออบ่าเอาไข่ตักเอาซีมซีมที่บ่ฮ้อนลูกว่านั่นโอ้ฮ้อนออกมาลูกฮ้อนได้รวยเพราะว่ามันอันมันว่านพวกมักอื้อพวกมักบวกพวกอันนี้นะก็มากกับเฮ็ดนี่แหละว่าเขาใส่เกลือแต่ใส่เกลือใส่เป็นหน่อได้นึงแล้วก็ใส่อันน้ำปลาตัดแซ่บเลยรสว่านเนาะนี่หน้าตาอันนี้คือมันเย็นก่อนยังก่อนมันต้องเยอะบ่ฮ้อตอนแม่นางอีนางกินน้ำแกงเลียงปลาแห้งกินผักเนาะอืมฮ่า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 เดี๋ยวเป็นมากมายชุดๆเนาะอืมเดี๋ยวทุกคนแจ้งข่าวเนาะอ่ะแม่ตู้น้อยผู้ที่อันเพิ่นเป็นมะเร็งเต้านมพะน่ะเพิ่นเสียชีวิตแล้วเด้อทุกคนเสียชีวิตเมื่อเช้านี่ตอน 10:00 น. 10:00 น. ท่านก็ทุกข์ทรมานมาหลายเดือน5เดือนเป็นลูกเพิ่นเป็นลูกอ้ายลูกน้องกับแม่ตู้4เนาะแม่แม่ตุ้แม่จันในเดือเป็นหลานเพื่อนแม่เป็นหลานเพื่อนอู้เป็นเลนเพราะว่าแม่ตู้เพื่อนเพื่อนที่มีพ่อเพื่อนที่เป็นอายของพ่อแม่ตู้น้อยนี่อืมพ่อตู้น้อยนี่ที่เป็นน้องสายล่าแม่พ่อของแม่ตู้ซี่แม่ตู้ซี่กับตู้น้อยเป็นลูกอายลูกน้องเดียวก็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ยอู้ยไปไทยอู้จะไปกินอาหารทะเลแซ่บบ่กินสะใจเลยแล้วก็ไปกินอันนี้ว่าไปไทยนะไปกินเฟ้อก๋วยเตี๋ยวไปกินกุ้งกินปลาหมึกข้าวไข่แซ่บก็แต่ไม่ใช่ไทยแม่ก็ชื่อป่ะชื่อแต่บ้านไปกินนะรู้สึกว่าแซ่บมองไปจังกินเดี๋ยวข้าวไปกินต้องข้าวคำหนึ่งดูฮอนทองอ่ะฮอนพวกฮอนกับมันเย็นนี่คือตักไส้ตักไส้คือแซ่บเอากินแรงอ่ะกินแล้วกินจนยิ้มหมดแล้วเกรียงเลียงกุ้งสดฮ้อนน่ะตักตักกินตักกินอยู่แต่มันกินบ่ได้มันฮ้อนถ้ามันเย็นเราค่อยกินแล้วเริ่มต้นอือแซ่บฮะอือแซ่บอือโดยโอ้ยฮอนดิอู้ไปทางเหนือทุกคนไปเจอไอ้คำสีไปเจอเสาคูไปเจอแม่ปุไปเจอมิโต้เนาะและหลายคนว่าเป็นเสียงเดียวกันว่าตัวจริงคือจ้อยแฮะไผก็ว่าตัวจริงอู้จ้อยเห็นอยู่ในกล้องคือคิดว่าน้ำหนัก65โลแบบคิดได้เป็นคนสูงๆแบบประมาณแมท70อันเดียวประมาณนี้น่ะแล้วน้ำหนักแบบน้ำหนักประมาณ65อันเดียวประมาณนี้นะเขาคิดน่ะเอาเด้อ
เพื่อแม่แท้จริงนะอู้นี่บนเนี่ยจะว่าอู้สูงร้อยเท่าไหร่แต่หลายคนก็ว่าอู้ประมาณ160แต่อู้คิดว่าอู้น่าจะบ่ฮอดติ160แล้วก็น้ำหนักอู้อยู่ที่49กิโลนะทุกคนไปเห็นหลายๆคนเขาบอกให้อู้ตุ้ยอ้วนขึ้นน้อยนึงว่ะแซ่บสำนึกก็อ้วนละมันเย็นแล้วกินง่ายแล้วกินง่ายนี่ก็ข้าวเจ้าแซ่บอยู่ค่ะข้าวเจ้าข้าวบักชิมตัวแล้วเหลืออยู่มอประมาณนี้ตั้งมือแล้วตั้งอีกบ่ไปจับกล้องก่อนแซ่บเด้ออ่ะทุกคนแกงเลียงนิกาถือว่าประสบผลสำเร็จเนาะถึงรสชาติมันจะหวานมันจะคาดกระสายแล้วทุกคนมันบ่มีกระสายกะอู้ก็คิดว่าคันถ้ามันมีกระสายเข้ามามันจะเฮ็ดให้รสชาติที่หอมหลายขึ้นเนาะแต่ว่าอันนี้อู้ไปซอกซื้อแล้วมันบ่มีบ้านอู้บ่มีกระสายทุกคนกินได้แซ่บอยู่แม่จันก็กินอันนี้เป็นถ้วยที่2อ่ะเนาะกะเอาการเฮ็ดอาหารไทยมาฟังเอาทุกคนอย่าสิพยายามซอกเมนูอาหารไทยมาฟังทุกคนหลายๆเอาแล้วกะมื้ออื่นอู้ออกเดินทางอ่ะเด้อทุกคนออกเดินทางไปเสียงขวงเนาะออกเดินทางไปเสียงขวงก่อนหลังจากเดินทางไปเสียงขวงจังค่อยสิไปสำเหนือต่อเนาะกะแม่อยู่เฮือนผู้เดียวละเพราะว่าซื้อรถไฟฟ้าให้แล้วเนาะเอารถไฟฟ้าขี่ไปตลาดเองตอนนี้สิได้ไปตลาดเองแล้วอยากได้ยังไงก็สิขี่รถไปประมาณนี้เนาะทุกคนเนาะกะคลิปวิดีโอนี้อู้ก็สิลาทุกคนไปก่อนเนาะถ้าเพิ่นมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจอู้คลิปต่อไปเด้อเดี๋ยวอู้กินข้าวแล้วนี่อู้ก็สิไปแพ็คกระเป๋านะทุกคนเตรียมว่าเครื่องอ่ะสิเอาตัวใดไปแด่สิไปสำเนือนี่มันต้องหนาวแน่นอนสิพยายามเตรียมพกเสื้อกันหนาวไปหลายๆแล้วก็ใส่เลเอาเลกกิ้งไปนำเนาะเลกกิ้งตัวที่เป็นบาขานะเพราะว่าไปพุ่นท่านเวลาเฮานุ่งโซงเงาแล้วมันบ่มีเลกกิ้งทางในแล้วมันเย็นเย็นขากันเลยมีประสบการณ์ที่ไปปีที่แล้วเนาะปีนี้สิไปอีกเนาะทุกคนก็ติดตามการเดินทางของอู้ได้อีกเด้อก็คือมาอยู่บ้านประมาณจักมึงแล้ววะเอากระไรเบื้องรู้มากับพอวันที่1ที่1วันนี้ดีเท่าใดที่เก้ามือทุกคนมาอยู่บ้านแค่เก้ามือกะสิเดินทางอีกอะเนาะก็คือแบบว่าเดี๋ยวนี้ฮันเป็นคนที่เสพติดการเดินทางไปแล้วเนาะกะไปเที่ยวแล้วกะไปหาประสบการณ์หลายๆอย่างเนาะที่แบบตอนเฮียนบ่ได้ไปเนาะแต่ว่าตอนนี้หลังจากที่เฮียนจบแล้วกะได้ไปเต็มที่ตามที่ใจอยากไปเนาะกับคลิปวิดีโอนี้ก็ลาทุกคนไปก่อนเนาะถ้าใครมากคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจอู้คลิปต่อไปเด้อทุกคนเจอกันเด้อทุกคนคลิปหน้าอยู่เสียงขวงหรือว่าอยู่นครหลวงอย่างจันเนาะบ๊ายบาย